ราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงกศนออำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอพบพระค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราชบำรุงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพง์รัฐพิรมรัฐ ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2,564ให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงกศนออแม่สอดออเภแม่ระมาดและอพบพระ,พระ,พระจำนวน402ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2 000, 1 0 0 0 0บาทโดยมีนางสาลิสาพิรมรัฐ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ครูและนักเรียน จำนวน402คนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสืบเนื่องจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยในการพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กผู้ด้อยโอกาสซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บนภูเขาสูงห่างไกลความเจริญการคมนาคมการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลาบาก ไม่มีโอกาสในการเข้ารับการศึกษาและการบริการของทางภาครัฐในหลายๆด้านอย่างเท่าเทียมครอบครัวมีฐานะยากจนทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนผู้ด้อโอกาสที่กำลังศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงเป็นครอบครัวที่ยากจนขาดแคลนและประสบสภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันใช้เป็นทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้รับโอกาสและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนได้ต่อไป